เขาถามอุ้ยขาอ่อนเลยเขาได้ให้เดินตรงทางน่าจะเย็นน่าจะเย็นความรู้สึกเมื่อกี้เป็นไงฮะนั่งแขนขาดเมื่อกี้คือต่อให้เพราะว่าถอยวิ่งอันนี้คือตูดเลยฮะเราออกจากบ้านในเช้าวันศุกร์ที่สดใสนะครับวันนี้เราจะไปขับรถเล่นที่ปากช่องเขาใหญ่กันนะครับมีคนมาส่งด้วยอ้าวเด็กน้อยว่าไงโอเคเจอกันตอนแรงครับเดี๋ยวแวะปั๊มนัดเจอกันก่อนนะครับมากันครบแล้วเดี๋ยวเราทำการเริ่มต้นออกเดินทางกันได้เลยมันคืออะไรที่เมื่อกี้เนี่ยร้านเขาไปดับเฉยหรือเปล่าถอยไปชนเขาเฉยสัตว์ข้างหลังเลยโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางนะครับวันนี้เราไปกัน4คันต้องตั้งไหมเจ้าต้องเก็บตังค์ขอขอบคุณจะรับก็เก็บไก่แล้วผมตัวว่าทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับวันนี้รถค่อนข้างเยอะจานเตอร์นี้ต้องรีบแวะไปเติมลมมอไซค์ก่อนนะเพราะว่ารถยางหน้าแบนมากไม่รู้ว่าวันนี้จะมีใครยางรั่วหรือเปล่าแต่หน้าเป็นห่วงที่สุดก็คือรถจานเตอร์นะครับยางเล็กยางซิ่งเอาแก๊ส95เต็มถังครับโอเคฮะรอบนี้เติมได้70บาทขอบคุณครับโอเคสมาชิกพร้อมกันแล้วอุปกรณ์อะไรมั่งนี่ครับมันขึ้นหลายแท้อะไรนะอุปกรณ์อะไรมั่งครับขึ้นหลายแท้เราไว้ใส่ของไงปกติเขาก็เป่าแก๊สไปแหละข้างในครับนี่มันยังหลุดได้เห็นนะน้องเนี่ยนั่นเลยครับต้องเช็คก่อนออกครับเช็คเพื่อความปลอดภัยใส่2ตัวพี่หรือไม่ก็ใช้น้ำยากันคายถ้าไม่ถอดอยู่แล้วอ่ะนี่ใส่4ตัวเลยนะ4ตัวได้เหรอต้องซื้อตัวเมียมาขันตัวล่างครับพี่ต้องมีแหวนรองหน่อยครับต้องใส่ตัวเมียล็อกข้างอยู่เลยรูปล็อกไม่ขึ้นมาเป็นนิ้วเลยโอ้ยรถแรงไหลเป็นงั้นแหละไม่เกิน80นะออกเดินทางได้ไปเลยครับผมรถทำไมเยอะจังเลยวันนี้หรือว่าเป็นปกติของช่วงเช้าอยู่แล้วครับประมาณ1โมงนิดๆเขาก็น่าจะออกหาทำงานกันเนาะWe'll be right back.
เยอะจริงรถเยอะจริงๆรถเยอะจริงไปแล้วครับผมจับได้หมูปิ้งไปโอ้ตอนเช้านี้สาวโรงงานเขาก็เริ่มมาทำงานกันนะฮะโชคหน้าเราไม่ค่อยดีเหมือนมันจะเสียสายไปโอ้โหไปแล้วครับคุณเกมไปแล้วครับใส่สีเขียวเป็นกราฟเลยอันนี้รถใหม่ของพี่เขานะครับ PCX 160cc นะครับของพี่ทัศน์นะฮะถ่ายวิดีโอไปแล้วถ่ายวิดีโอไปตอนนี้อยู่ตรงทันทัศน์หญิงนครราชสีมานะครับแล้วก็อยู่ใต้สะพานตรงนี้ฮะมอเตอร์เวย์ M6 นะครับช่วงของลำตะคองแล้วก็ตรงไอ้เรือนจำคลองไผ่นี่นะครับไปแล้วครับไปแล้วครับอย่าไปรอครับผมอากาศดีครับบรรยากาศดีไปแล้วครับครูเกมไปแล้วครับคูเตอร์ลุงป้าสวยบรรยากาศสวยป้ายบรรยากาศสวยบรรยากาศสวยงามครับนี่ครูเกมไปแล้วครับตามครูเกมไปดีกว่าเก็บภาพเดี๋ยวเราแวะหาที่กินข้าวกันก่อนนะครับตอนนี้จันเต้ยกำลังเซอร์เวย์หาร้านกันอยู่จันเต้ยบอกว่ามาปักช่องเขาใหญ่นี้เราต้องกินหมูหันนะครับก็ร้านน่าจะอยู่ฝั่งขวามือมั้งอยู่ข้างหน้ามิดวินเทอร์อ๋อไม่ใช่อ๋อนี่ไงบ้านทิวเขาแวะ
กินที่ร้านจ่าก้องมาถึงปากช่องนะฮะเรียบร้อยแล้วตอนนี้หยุดปากทางเขาใหญ่ถนนธนรักษ์ครับผมมากัน4คนพี่ทัศน์แกบอกว่าแถวนี้ป่าขี้เก่ารู้ทุกซอยใช่ไหมป่าขี้เก่าก็กินข้าวกินข้าวที่ร้านจ่าก้องหมูหันนะครับกินข้าวเช้าก่อนข้าวเช้าเวลา 9:20 น.โจบอกไงครับครูเต้ยรถทำมาใหม่ขี่ดีมั้ยโอ้จวดเลยครับน้ำมันก็จวดเหมือนกันนะ56คาบูแคมแท้เพิ่มแคมแตงวาวแล้วก็ทำกำลังอัดใหม่คาบูเพิ่งไปขยับคาบูเมื่อวานก่อนเปลี่ยนนมหนูเหรอเอ็นโปเอาไปเปลี่ยนแล้วเหรอจากแบบเป็นเอ็นโปหมายถึงว่าคาแรคเตอร์คาบูเปลี่ยนไปไหมคาแรคเตอร์คันเร่งเปลี่ยนไหมใช่คนละฟิลเลยมันก็แล้วเขาเปลี่ยนไล่นมหนูให้มันเขาใส่เบอร์อะไรให้ได้ถามเขาตอนนี้ประมาณ120กว่าพอ120กว่าอ๋อหนูน้ำมันเบอร์120ตอนแรก130แล้วมันเยอะมันหนามันหนามันวูบแต่ตอนแรกเลยอาการที่ทำมาใหม่ตอนคาบูแดนอะวูบไอ้ตอนแรกก็ไม่วูบหรอกไปทำท่อมาใส่ท่อ28มิลแล้วก็ไปผ่าแบบแป๊บครึ่งตะแกรงครึ่งผ่าเปิดนั่นแหละทีนี้ก็บิดแล้ววูบเลยบวกน้ำมันหนาตอนเปลี่ยนท่ออ่ะเป็นเหมือนอากาศมันออกแล้วทีนี้ก็เลยมาหาสาเหตุมาเปลี่ยนคาบูแล้วก็มาหาสาเหตุเปลี่ยนคาบูแล้วก็ยังไม่หายอาการนี้ทีนี้สรุปแล้วว่าคาบูอากาศเข้าไม่พอลองถอดออกจากกล่องดูทีนี้ไปดูข้างในไอ้กล่องใหญ่อ่ะมันมีกองแห้งอยู่ในกล่องอีกแกเข้าใจว่ามีแค่ท่ออ๋อที่คล้ายๆว่าหมกคล้ายๆนึกว่าหมกทีนี้ก็เลยเอากองแห้งข้างในไอ้กองเก่าเราอ่ะออกหมดเลยแค่เอานี้ไปหลบฝนข้างในหม้อกองเก่าแล้วเลยเป็นผ่าหมกแล้วก็ทีนี้ก็จะเปิดเจียเปิดกองไอ้กองกล่องแล้วอ่ะให้มีให้อากาศมันเข้าให้อากาศเข้าไม่งั้นอากาศไม่พออากาศไม่พอก็จะเป็นอากาศแบบบุกบิดเหมือนจะดำบิดไม่ขึ้นมาแล้วครับส้มตำมากินไก่แท้โอ้นี่เป็นส้มตำแบบสับเส้นสดต้นนี่ไม่ได้ขูดแซ่บแน่นอนขาหมูหมูหันเอ้ยไม่หมูหันขาหมูเทสเสียงความเทสเสียงความกรอบหน่อยเตรียมลองเทสเสียงความกรอบหน่อยเดี๋ยวจะเอาน้ำจิ้มกันเลยครับกรอบไหมมันน้ำจิ้มอร่อยเอาวางไว้อภิทัศน์เลยหมูแดดไปเรื่อยๆครับเขาจู๋ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าภายในสถานที่งั้นก็ไม่เอาเข้าไปพี่ทัศน์แกบอกว่ารอบหน้าให้เอาซื้อไอ้เนี่ยแบบของแกน่ะเวลานั้นเอาไว้คุยกันหรือถ้ามีหูฟังบลูทูธอยู่แล้วก็ใช้หูฟังบลูทูธเป้าหมายแรกที่แรกเดี๋ยวแวะแช่น้ำจะคาวตัวนี้เขาห้ามเขาห้ามดื่มเหล้าดื่มเบียร์ก็เราดูดเราได้ไหมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างล่างโอ้น้ำน่าจะเย็นนะเนี่ยน้ำน่าจะเย็นไปเดินเข้าไปครับโอ้ร้อนแบตก็จะหมดละต้องเสียค่าเข้าอะไรยังไงเนาะครับน้ำผุดปากช่องเขาใหญ่เลยเป็นไงเกมเข้าท่าไหมอู้เป็นไงเข้าท่าไหมเข้าท่าอุ้ยขาอ่อนเลยดูทางด้วยดูทางด้วยเดี๋ยวเขาให้เดินตรงทางไม่ใช่หรือไปเดินอะไรตรงนั้นเขาได้ให้เดินตรงทาง
เนี่ยคุณนี่ไม่รู้เรื่องเลยเขาให้เดินตรงทางตรงนี้น่าจะใสกว่าดีกว่าเออเพราะตรงนี้เย็นมากน่าจะเย็นน่าจะเย็นเย็นครับเย็นเย็นน้ำนี่เย็นมากพอเขาเมื่อกี้ลองจับครับต้นไม้ไหมล่ะไปต้นไม้นู้นเนาะเดินทางกันต่อไป88คาเฟ่เพื่อไปตามหาที่กินเบียร์โอ้โหบรรยากาศดีนะครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวมาใหม่ฮะถึงแล้วครับ88คอฟฟี่ครับ88คอฟฟี่ยังไม่แห้งแต่ว่าตอนนี้แสบขาเลยมาครับมาถึงแล้วครับมาถึงที่แล้วน้องแม่งโคตรนุ่ม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 กระเด้งโดมโดมโดมแบบนุ่มแบบอันนั้นเย็บตูดเป็นไงครับอยากกินเบียร์หรือยังร้อนน้ำเลยในข้างหน้านี่ก่อนกินก่อนสักป๋องนึงไปร้อนครับบรรยากาศมืดอึมครึมมากดีเลยเด้ดีเลยเด ยังเราถามเขาก่อนไม่รู้ว่าตรงไหนนี่ก็ยังไม่รู้จุดคือกันเป็นคาเฟ่ที่ค่อนข้างเสียงดังแล้วเนี่ยอยู่ทั้งวันน่าจะหนวกหูเนี่ยชาเขียวเป็นไงบ้างฮะจะบอกว่าเป็นชาเขียวมะลิปากก็โอเคแต่ราคาก็ใช้ได้130130บาทครับ10บาทร้อนมืดเหลือเกินตอนนี้พอเราต้องไปเข้าตรงประตูดำๆนู่นอย่างเงี้ยออกไปเลย
ไหนยังจ้าตั้งท่าไปตั้งลำตรงนู้นไปตั้งลำตรงนู้นไปถ่ายพี่ทัศน์ถ่ายไปเลยเราก็เกาะเรือข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายอีกฝั่งนึงพี่ถ่ายอีกฝั่งนึงพี่หายหัวกูงึกกูงึกหายขวาห่ากันครับว่าหายไปไหนดีกว่าพายซ้ายขวาสลับกันช่วงลึกเรืออยู่ตรงนู้นเขาไปทางไหนเรือนี้ทางไหนกลับด้านก่อนทางลำไหนทางลำไหนเป็นไงครับคุณความรู้สึกเมื่อกี้เป็นไงฮะนั่งแผลขาดเมื่อกี้คือต่อให้เพราะว่าถอยวิ่งอันนี้คือตูดเลยนั่งผิดฟังทำไมน้ำมันเข้าใช่ไหมอันนี้คือตูดใช่ไหมเนาะเป็นยังไงครับอยากกลับหรือยังครับหิวข้าวหิวข้าวแล้วตอนนี้เล่นน้ำเสร็จแดดพอแดดเริ่มออกแล้วแบบโอ้ข้าวก็หิวแล้วตอนนี้คิดทัศน์เบียร์ก็หมดแล้วคิดทัศน์นี่แกขยันเหลือเกินแต่ว่ากลับไปมีเหล้ากินนะที่บ้านแกคุ้มแล้วไหนมามีเหล้ามีโซดาแกคุ้มแล้วมาทริปนี้เล่นน้ำจนคุ้มแล้วร้อยนึงคุ้มแล้วคุ้มหนึ่งร้อยแล้วโอ้จากตอนแรกเรามาคนนิดเดียวตอนนี้คนเต็มเลยครับคนเต็มแน่นโอเคครับเราเล่นน้ำเสร็จฮะอ๋อชันมันลื่นใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องขับรถกลับไปอีกตั้งหลายกิโลฮะถามว่าเหนื่อยไหมตอนนี้ก็เหนื่อยครับเดี๋ยวกลับไปจิบชิลต่อที่บ้านพักผ่อนคืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปสู้รบกับงานที่โรงเรียนเดินทางต่อไปหาข้าวเอก๋วยเตี๋ยวกินก่อนเด้อบรรลุเป้าหมายนะครับมา4คนได้เล่นน้ำได้กินกาแฟจิบเบียร์ชิวๆก็ถือว่าผ่อนคลายครับตอนนี้ก็ไปกินข้าวให้อิ่มท้องนะฮะป้าร่างกายอยากโดนลมนะตอนนี้เอาอีกรอบขอโทษ